ครับ The Standard Now 22 มีนาคม 2567 อยู่กับผมออฟพลรุ่งสงสกุลวันนี้รับหน้าที่แทนคุณออฟชัยนนท์นะครับฝากสวัสดีคุณผู้ฟังทางพอดแคสต์ด้วยนะครับไม่ได้ทักทายกันจริงๆมีพอดแคสต์ด้วย The Standard Now มีคนคอมเมนต์มาว่ามีให้ฟังไหมจริงๆมีนะครับเข้าไปที่ช่อง The Standard Podcast ได้จะมีอัปเดตให้ทุกวันเราอัพทุกวันสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์เข้ามาวันนี้วันศุกร์จริงๆรายการสารภาพตอนแรกจะงดแล้วเพราะว่าเห็นเขาจับมือกันระหว่าง2บิ๊กตำรวจบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อคนหนึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนหนึ่งก็รองผบ.ตร.ตัวเต็งคนต่อไปแต่ว่าปรากฏว่าตกลงมันจะจบหรือไม่จบก็ไม่รู้เพราะว่าจับมือกันไม่ดูไม่ค่อยเต็มใจครับภาพปรากฏออกมาดูจะเห็นว่าต่างคนต่างรีแอคปฏิกิริยาไม่ดีต่อกันวันนี้หมายเรียกไปที่พลตรีเอกสุรเชษฐ์หรือว่าบิ๊กโจ๊กแต่ว่าไม่อยู่ที่ทำงานบอกลาไปอังกฤษก็เลยไม่รู้หมายเรียกตกลงมันจบหรือมันไม่จบหรือมันยังไงก็ไม่รู้ก็เลยต้องถือโอกาสจัดรายการแล้วคุยกันหน่อยรวมถึงการเมืองตอนแรกคิดว่าเงียบปรากฏไม่เงียบฮะเมื่อวานนิท้าไปดูฝ่ายแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยลาออกเลยท้ากันลาออกสักพักหนึ่งฟุนวิโรจน์เต้นในสภาโอ้โหมันเยาะเย้ยส.ส.เพื่อไทยเดือดดาลเดี๋ยวมาตรวจสอบกันว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงผมก็เลยต้องเชิญแขกรับเชิญที่รู้ทั้งเรื่องตำรวจรู้ทั้งเรื่องการเมืองมาคุยกันวันนี้ครับคุณวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันกับอาจารย์ธนพรศรียากุลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับพี่วีระครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสบายดีทั้งสองท่านนะครับฮะดีฮะโอ้ยตอนนี้ไม่ค่อยดีฮะทำไมฮะ PM PM ใช่ฝุ่นมันเยอะใช่ไหมครับ PM PM ก็รอนายกดูเนี่ยพรบอากาศสะอาดเนี่ยชาตินี้จะได้สัมผัสไหมเขาผ่านกรรมธิการวาระอยู่ในวาระกรรมธิการนอกเรื่องนิดเดียวนะครับอย่าไปคาดหวังกับพรบอากาศสะอาดของรัฐบาลสิ่งที่พวกเราจะได้ที่ผมเห็นแน่ๆนะคือได้กรรมการมาซัดเบี้ยประชุมอีกประมาณ5ชุดเป็นอย่างน้อยแหมอ้าวอันนี้จริงๆเดี๋ยวเชิญมาคุยต่อแต่ว่าเอาตำรวจก่อนเอาเรื่องตำรวจ2นายตำรวจ ทะเลาะกันผมเนี่ยอายุอยู่ในวงการข่าวมา10ปีนิดๆไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้พี่วีระอยู่ผมก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลย ผมก็ไม่เคยเห็นนี่อายุย่าง67แล้วไม่เคยเห็นแบบนี้แล้วครับคือเป็นตำรวจระดับสูงออกมาแฉกันว่าต่างฝ่ายต่างทุจริตรับเงินเว็บพนันออนไลน์มีเส้นเงินโยงใยกันเต็มไปหมดครับอันนี้ในมุมประชาชนในฐานะภาคประชาชนเนี่ยมองเรื่องนี้แล้วเห็นยังไงครับก็คนเขารู้สึกว่ามันได้ดูเพื่อสาระตอนนี้ดูเป็นความบันเทิงไปซะแล้วตำรวจไทย2นายตำรวจทะเลาะ กันถ้าในความเห็นผมนะเพราะผมเป็นนักกฎหมายเนี่ยแล้วก็เป็นนักตรวจสอบการทุจริตเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดเล่นนะไม่ใช่เรื่องที่จะมากล่าวหากันออกทีวีตั้งโต๊ะแถลงกันไปมาแล้วเสร็จแล้วก็จะมาจูบปากจบกันง่ายๆบอกว่าต่างคนต่างถอนนะถอนคดีครับเอ้ยมันถอนได้ยังไงอาญาแผ่นดินเพราะคุณกล่าวหากันในเรื่องทุจริตนะครับในวงราชการนะแล้วทั้ง2คนเนี่ยคนนึงเป็นผบ.ตร.อีกคนนึงเป็นรองผบ.ตร.เนี่ยนะครับเสร็จแล้วกล่าวหากันเอาเป็นเอาตายแฉกันเลยนะมีการกล่าวหาให้ตำรวจนะครับทำคดีไม่ว่าปปป.ตร.หรือนครบาลใช่ไหมครับนะทำเป็นคดีมีการจับนะตำรวจนะแล้วก็ออกหมายเรียกนะฮะตำรวจหลายคนนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของคุณสุรเชษฐ์ก็ไปมอบตัวเหลือแต่คุณสุรเชษฐ์นะที่มีแต่หมายเรียกนะครับแล้วก็ยังไม่ไปมอบตัวเข้าสู่กระบวนการนะเสร็จแล้วลูกน้องของคุณสุรเชษฐ์เนี่ยอะไรพลตำรวจตีอะไรนำเกียรติใช่ไหมก็แฉว่ามีตำรวจระดับสูงชื่อย่อตอเต่าตอเต่าเมียกอไก่ครับพี่ชายชอช้างผมรู้ คนอื่นไม่รู้แต่ผมรู้ รู้ว่าหมายถึงใครแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าอยู่ในคดีเว็บพนัน BNK ใช่ก็แสดงว่าก็อยู่ในอะไรเส้นทางที่จะต้องถูกตรวจสอบไอ้พวกนี้ต้องถูกตรวจสอบนะในเมื่อมันเป็นคดีแล้วเนี่ยแล้วก็อ้างว่าเป็นมีเส้นเงินโยงถึงนะครับแล้วก็ออกมาแฉในวันที่แถลงข่าวนะครับสื่อมวลชนก็ไปถ่ายทำ
นะครับไปแล้วก็นำถ่ายทอดออกสู่สาธารณะคนก็ดูกันทั้งโลกไม่ใช่ดูเฉพาะประเทศไทยนั้นดูกันทั้งโลกเลยเรื่องนี้มันเฉาโฉไปทั้งโลกแล้วนะมันไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับเสร็จแล้วมันจะมาจบกันง่ายๆมาจูบปากกอดกันไม่ได้นะแล้วก็ที่สำคัญครับถามคำเดียวถ้ามันเป็นเรื่องธรรมดาปกติอ่ะคุณเศรษฐาเด้งทั้งคู่ทำไมแสดงมันไม่ธรรมดาแสดงมันคุณเศรษฐาเนี่ยผมไม่เชื่อว่าแกตัดสินใจเองหรอกคุณเศรษฐาต้องถูกใครสั่งให้ทำแบบนี้เพราะอะไรผมดูตอนเช้าตอนเช้ามีข่าวว่าคุณเศรษฐาเรียกสองคนนี้ใช่ไหมไปพบที่ทำเนียบใช่ครับพอตอนบ่ายนะใช่ไหมพอตอนบ่ายปลดเลยทั้งคู่เลยเด้งเลยย้ายนะครับก็แสดงว่าคุณเศรษฐาก็อยากจะให้จบก็เรียกไปว่าคุณสองคนนี่หยุดพูดได้ไหมหยุดให้ข่าวได้ไหมเคลียร์กันใช่ไหมแต่วิธีของคุณเศรษฐาเนี่ยผมเชื่อว่าคงมีคนที่เหนือคุณเศรษฐาไม่พอใจว่าไอ้ใช้วิธีนี้ไม่ได้เพราะต้องเด้งแมงทั้งคู่เลยนะอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วแต่จริงๆเนี่ยมันควรจะต้องจัดการมานานแล้วนะไม่ใช่มาจัดการตอนนี้นะในความเห็นผมนะมันไม่ควรปล่อยให้มีเรื่องอื้อฉาวออกมาแบบนี้แล้วมันทำให้คนนี่ไม่เชื่อถือนะครับขนาดตำรวจยังขนาดนี้แล้วประชาชนตาดำมันจะเหลืออะไรอ่ะเนี่ยนะครับจะไหมครับกระบวนการยุติธรรมมันไม่มีอะไรอ่ะไม่มีความน่าเชื่อถือเหลืออยู่เลยตำรวจยังทำเองอ่ะแต่ประชาชนก็คิดง่ายๆว่าเฮ้ยตำรวจมันยังทำกันเองเลยอย่างเงี้ยมันยังโกงกันเองมันยังทุจริตมันยังหาประโยชน์นะจากธุรกิจผิดกฎหมายเองเนี่ยแล้วก็ทุกคนเขามองว่าเฮ้ยมันทุกคนเลยนี่ว่ามันไม่มีใครดีกว่ากันเลยเนี่ยนี่ไงมาผมถึงบอกมันเรื่องใหญ่นะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะไม่ใช่เรื่องที่ว่าเฮ้ยจบแล้วจบมาคุยกันกอดคอกันจบมันจบไม่ได้แล้วอย่ามันอาญาแผ่นดินจบได้ยังไงเราครับแต่ต้องพี่วีระเปิดประเด็นไว้ต้องถามอาจารย์ธนาพรตกลงท่านนายกเศรษฐาทำเองไหมเด้งเด้งสองคนเนี่ยผมเอาให้ชัดเลยนะครับเอาอันที่หนึ่งนะครับถ้านายกเศรษฐานะครับเป็นแบบคุณออฟไปสิงคโปร์ไปทานข้าวมันไก่แวะไปเที่ยว3วัน5วันครับทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะครับนั่นจะต้องมีวีซ่าชนิดว่าต้องเป็นเพอร์มาเนนต์วีซ่าหรือลองสเตย์วีซ่าในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้ผมเอาประเด็นทางการเมืองก่อนครับประเด็นที่ต้องแปลว่าอะไรแปลว่าขยับนี้แปลว่าคุณเศรษฐาจะเป็นไม่ได้เป็นนายกขัดตาทัพไม่ใช่ครับถูกฮะถูกฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับช่วงนี้ตะลุมบอลทางการเมืองกันด้วยเนี่ยก็มีกระแสข่าวมาบ้างอะไรบ้างเอ้ยคุณเศรษฐาจะไปบ้างอะไรบ้างนี่แหละเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าถ้าคุณเศรษฐาคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับถือวีซ่าแบบกระจิบกระจ้อยเขาไม่คิดจะทำเรื่องแบบนี้หรอกออปชั่นฮะเพราะทำแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับคือผมเรียนก่อนนะว่าการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ถูกกำกับโดยหลักเกณฑ์ทางกฎหมายใช่ไหมครับพรบระเบียบบริหารและการแผ่นดินใช่ไหมครับพรบตำรวจแห่งชาตินะฮะถ้าคู่กรณีเขาจะใช้สิทธิ์สมมตินะเขาใช้สิทธิ์โต้แย้งไปโน่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยหนังชีวิตมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นถ้านายกนะครับเขาคิดจะอยู่สั้นๆไม่มีคนไหนเขาเล่นเกมแบบนี้เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าต่อไปมันไม่มีหลักประกันว่ามันจะรุงรังหรือเปล่าเพราะนั้นนายกก็ต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีความมั่นใจมากๆในอำนาจตัวเองฉันอยู่แน่ๆอย่างน้อยก็4ปีถึงกล้าเล่นเกมแบบนี้นะครับเพราะนั้นผมตอบในทางการเมืองก่อนว่านายกเศรษฐาอยู่ยาวอันนี้ประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2นะครับก็ต้องบอกว่านายกเศรษฐาเนี่ยอันนี้เราตอบกันแฟร์ๆนะครับพื้นความรู้ท่านเนี่ยคือนักธุรกิจนะครับเติบโตมากับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แน่นอนว่าความสัมพันธ์กับภาครัฐเนี่ยก็อาจจะมีความสัมพันธ์เคยติดต่อราชการกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยขอน้ำขอไฟขอใบอนุญาตก่อสร้างแต่ตำรวจเนี่ยนะครับรับรองว่าท่านไม่รู้หรอกคนที่รู้เรื่องตำรวจดีที่สุดในพรรคเพื่อไทยคือนายใหญ่เอาให้มันชัดๆไปเลยเอาเวรกรรมเพราะอะไรเอ้าทราบไปอดีตตอนนี้ไม่ใช่เวรกรรมนะครับเคยเป็นตำรวจหนึ่งเนี่ยนะครับท่านไม่ใช่ตำรวจธรรมดาท่านจบโรงเรียนในร้อยตำรวจครับนะครับคำว่าจบโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยแปลว่านะครับแปลว่าแม้ว่าผบ.ต่อศักดิ์จะไม่ได้จบโรงเรียนในร้อยตำรวจแต่เราก็ต้องยอมรับว่าข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเนี่ยนะครับวันนี้สัดส่วนจำนวนมากที่อยู่ในตำแหน่งหลักเนี่ยมาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจใช่ใช่เพราะนั้นคนที่เขาอยู่โรงเรียนในร้อยตำรวจด้วยกันเนี่ย
เขาจะรู้วัฒนธรรมวิธีคิดอะไรต่างๆใครนี้เนี่ยนะครับนายใหญ่เขาเป็นคนจัดการให้นะครับแต่ผมก็จะมาบอกต่อไงบอกว่าเพราะนั้นความสัมพันธ์นะครับระหว่างนายใหญ่กับนายกตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเคยอธิบายไปหลายครั้งแล้วว่าเป็นความสัมพันธ์ลักษณะแบ่งงานกันทำนะครับเรื่องอะไรนะครับที่มันจะต้องไปจบแบบ one stop service แต่มาพูดกันประเจิดประเจ้อที่ทำเนียบรัฐบาลไม่ได้ไปทำนะครับไปแอคชั่นกันที่อื่นจะจันทร์ส่องล่าจะอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าเวลาไปถึงตรงนั้นเนี่ยนายใหญ่เนี่ยจบจริงๆเพราะท่านเป็นเจ้าของพรรคนะครับและเมื่อจบตรงนั้นแล้วนะครับจะแปลงให้มันมีความเป็นทางการนะครับท่านนายกจะได้หน้าออกมารูปแบบเป็นคำสั่งเป็นมติครม.อะไรก็แล้วแต่นี่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เรื่องเดียวนะเพราะต่อไปมันจะเห็นอีกหลายเรื่องนะครับมันก็จะย้ายเข้ามาจัดฉากกันก็แม้อย่าเรียกว่าจัดฉากเลยเป็นเรื่องเป็นราวมาแอคชั่นกันที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้มันมีความเป็นทางการใช่ไหมครับแล้วก็ออกมาเป็นคำสั่งออกมาเป็นมติครม.อะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยตอบก่อนเลยนะในทางการเมืองนะครับนายกเป็นเครื่องยืนยันว่านายกเศรษฐาอยู่ยาวนะครับประเด็นที่2นะครับนายกเศรษฐาเนี่ยโดยพื้นฐานท่านเนี่ยท่านไม่ได้รู้ลึกอะไรในเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนายใหญ่นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ถ้าเรียกว่าผู้จัดละครเอางั้นแล้วกันใครดูละครช่อง3ช่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นผู้จัดกันแล้วกันนะครับไม่ใช่ผู้กำกับนะผู้จัดนะครับและแน่นอนว่านะครับความสัมพันธ์ของนายใหญ่กับนายกตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ลักษณะที่ผมบอกนะครับคือแบ่งงานกันทำนะครับซึ่งงานแบบนี้นี่คุณเศรษฐาเนี่ยชอบนะครับชอบก็ลดภาระไปได้เยอะนะครับคือมาแอคชั่นตอนเช้าอย่างที่พี่วีระว่าเลยนะครับผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยสื่อมวลชนที่ทำเนี่ยคงจะจับเวลาแหละว่าตอนเขาไปนั่งคุยกัน3คนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ผมไม่รู้หรอกนะเพราะผมไม่ได้ไปแต่ดูจากรายงานข่าวเนี่ยนะครับตัวเลขตรงกันประมาณเท่าไหร่นะพี่ประมาณ10กว่านาทีนะครับก็คือสั้นมากไม่รู้ว่าทันจิบกาแฟหรือเปล่านะนั่นแปลว่าก่อนที่จะมาใช้เวลาคุยกันเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้แล้วใช้เวลาสั้นอย่างนี้เนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าไปดีลจบกันมาก่อนแล้วและแน่นอนว่าสถานที่ดีลไม่ใช่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วการดีลเนี่ยเขาคงไม่ไปนั่งดีลกันตามร้านลาบนะครับหรือว่าร้านอะไรล่ะร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวหมูกรอบนะครับมันมีกระบวนการในการจัดการเรื่องนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราประเมินได้ในทางการเมืองครับฟังอาจารย์ก็น่าจะปฏิปต่อได้เพราะว่าท่านต่อศักดิ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารู้ก่อนอยู่แล้วว่าจะโดนย้ายเข้าผมเสริมตรงนี้นิดนึงนะคือชีวิตผมเนี่ยนะครับผมเคยมีประสบการณ์ในเรื่องทำนองนี้นะครับเรื่องทำนองเรื่องการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนะครับพวกคนพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คงไม่ปฏิเสธแหละนะครับผมจะเรียนว่าการบริหารอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงเนี่ยนะครับเอาหลักก่อนนะหลักก็คือว่าไม่มีนักการเมืองคนไหนอยากจะให้การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งข้าราชการระดับสูงเนี่ยเป็นเรื่องอื้อฉาวใช่มันต้องเอาหลักตรงนี้ก่อนคุณจะย้ายปลัดกระทรวงจะย้ายอธิบดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อคุณออกคำสั่งแล้วปุ๊บเนี่ยเฮ้ยต้องเงียบกริบโว้ยมันถึงจะสุดยอดฝีมือนะครับแต่ถ้าคุณย้ายปุ๊บโอ้โหเจียวจ้าวเลยผมจะฟ้องรัฐมนตรีผมโน่นผมนี่ผมนั่นเนี่ยนะครับไม่มีใครฝ่ายการเมืองเขาคิดทำกันพวกสีส้มเขาอาจจะคิดหรือเปล่าไม่ทราบแต่พวกสีอื่นที่ไม่ใช่สีส้มเขาเก๋าพอเนี่ยเขาไม่คิดทำกันแต่ผมเชื่อว่าต่อให้สีส้มเป็นรัฐมนตรีก็ต้องทำแบบนี้วิธีการก็คืออะไรครับก็มาคุยกันนอกรอบก่อนเอาแล้วมาปลอกกล่าวกันก่อนเพื่อที่เมื่อข่าวออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีเวลาเขาเรียกมันก็มีเวลาเตรียมตัวเตรียมตัวในการจะให้สัมภาษณ์เตรียมตัวอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นศิลปะนะครับในการบริหารจัดการสถานการณ์นะครับเอาว่าถ้าคุณเศรษฐาอยากเรียนรู้ศิลปะนี้นะครับไม่ต้องไปหาคนอื่นไกลรองนายกของท่านน่ะรองนายกสมศักดิ์น่ะเป็นรัฐมนตรีมากที่สุดในประเทศไทย15ครั้งนะครับไปถามดูก็ได้นะครับว่าเขามีกระบวนการในการจัดการเรื่องทำนองนี้อย่างไรนะครับผมกำลังจะบอกว่าเรื่องการย้ายกันอะไรกันเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้และแน่นอนว่าฝ่ายการเมืองน่ะถ้าดีที่สุดนะครับการย้ายเนี่ยจะต้องไม่ทำให้มันเกิดปัญหาทางการเมืองครับไม่ใช่มีเสียงโวกเวกโวยวายกันมานะครับอย่างกรณีของคุณยิ่งลักษณ์นะครับกรณีคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับอันนั้นนี่อาจจะเข้าข่ายแม้พยายามจะบิ๊กเซอร์ไพรส์แล้วเป็นไงอ่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่าวิธีการไอ้การบิ๊กเซอร์ไพรส์ซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยคอหนังบูอยากจะชับเนี่ยอันนี้ผมเอาประสบการณ์จริงเลยนะครับว่า
อย่าไปทักไม่มีนักการเมืองคนไหนที่เขาเก๋าเกมเนี่ยเขาเลือกเดินทางแบบนั้นเพราะมันไม่มีประโยชน์ครับนะครับไม่มีประโยชน์สำหรับตัวเขาไม่มีประโยชน์สำหรับตัวคนถูกย้ายใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับแต่เราจะบอกว่าสิ่งที่ท่านนายกเศรษฐาทำตอนนี้ไม่ถูกต้องหมายถึงมันจ่องครึ่มเกินไปเหรอไม่ฮะผมเลยบอกว่าไอการที่ท่านผบ.ต่อศักดิ์ท่านบอกว่าท่านรู้ก่อนนะอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้ววิธีการที่ท่านนายกใช้ก็เป็นวิธีปกตินะครับของฝ่ายการเมืองนะครับที่เขาใช้กันเป็นปกติอยู่แล้วเวลาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเราสังเกตไหมฮะว่าเวลาประชุมครม.ทุกวันอังคารเนี่ยผมไม่ต้องยกกระทรวงอื่นนะโผที่คนติดตามมากๆเนี่ยโผกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมตั้งผู้ว่าตั้งโน่นตั้งนี่เราเคยเห็นไหมโผออกมาปุ๊บมีผู้ว่ามาโวยวายใช่ไหมฮะมีก็มีเสียงบ่นเสียงลือเสียงเล่าอ้างเป็นแหล่งข่าวแต่ถามว่ามันมีไหมล่ะก็วิธีการแบบนี้แหละที่มันถูกนำมาใช้แน่นอนว่าความพอใจความไม่พอใจก็มีกันใช่ไหมครับแต่การคุยกันเนี่ยนะครับมันต้องมีก่อนหรืออย่างกรณีที่ล่าสุดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุณอะไรนะอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนใช่ไหมฮะถูกย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราการจังหวัดย้ายสลับมาเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนโอเคแหละตำแหน่งระดับมันเท่ากันแหละแต่ถามว่าในความเป็นจริงมันเท่ากันไหมล่ะอธิบดีอำนาจทั่วประเทศผู้ว่าอำนาจจังหวัดเดียวยังไงมันก็ไม่เท่าใช่ไหมครับแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยนะถ้าเกิดเขาไปทำบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับเขาเรียกว่าดราม่าคือไม่ได้คุยกันคือไม่บอกกันล่วงหน้าเนี่ยมีดราม่าแน่นะครับแต่วิธีการที่เขาทำกันในความเป็นจริงคือเขาก็จะบอกกันก่อนเชิญมาคุยก่อนเชิญมาอะไรก่อนอะไรกันก็ว่ากันไปสรุปคือเกลียดเสียกันก่อนตกลงกันก่อนก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะไม่มีใครหรอกครับที่เป็นคือโจทย์ของฝ่ายการเมืองเนี่ยนะครับมันเยอะอยู่แล้วทุกคนน่ะไม่มีใครอยากได้โจทย์เพิ่มนะครับเพราะว่าเวลาตอบคำถามเนี่ยนะครับมันเหนื่อยไงใช่ไหมแล้วเกิดเจออย่างพี่วีระแกรู้จริงเนี่ยแกไล่ถามไปเรื่อยเพราะนั้นอะไรที่มันตัดประเด็นว่าเออเฮ้ยจบไปก่อนเนี่ยก็ค่อยๆไล่ตัดไปก่อนนะครับงั้นผมถามข้อมูลทางคดีพี่วีระครับเห็นว่าผมตามข่าวพี่วีระไปยื่นเรื่องกรณีที่บิ๊กโจ๊กเคยให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าถ้าแฉกันมาถ้าผมแฉบ้างเนี่ยพังทั้งวงการตำรวจอันนี้ยังไงฮะเรื่องไปถึงไหนแล้วคืออันนี้มันก็เข้าข่ายเป็นอะไรอ่ะนะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับฐานละเว้นเพราะว่าคุณสุรเชษฐ์เนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะแกเป็นรองผบ.ตร.นะแกยังอยู่ในตำแหน่งนะแล้วแกให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับว่าเนี่ยเมื่อ6เดือนที่แล้วนะอันนี้แกพูดเมื่อ6เดือนที่แล้วนะนะครับแกก็พูดว่าเนี่ยนะถ้าแกเปิดออกมาบ้างเนี่ยนะที่มาเล่นแกเนี่ยถ้าแกเปิดออกมาบ้างเนี่ยนะมันตายกันทั้งสตช.เนี่ยแกใช้คำนี้เลยนะตายกันทั้งสตช.เฮ้ยพูดอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าแกนี่รู้ว่ามีตำรวจหลายคนในสตช.เนี่ยในสตช.นะแล้วก็คนที่แกหมายถึงเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ตำรวจเล็กๆซะด้วยสิต้องเป็นตำรวจใหญ่ด้วยนะมีการกระทำความผิดเพราะว่าถ้าแกบอกว่าแกแฉออกมาเนี่ยก็เปิดออกมาเนี่ยเปิดข้อมูลออกมาแกใช้ว่าเปิดข้อมูลออกมาเนี่ยตายทั้งสตช.ก็จะแสดงว่าโอ้โหมันตายทั้งสตช.มันแสดงมันตั้งแต่หัวบนสุดลงมาหมดเลยสิครับตายทั้งสตช.ก็แสดงมันต้องเป็นเรื่องที่มันผิดกันทั้งสตช.เลยเหรออ้าวแกรู้แกอยู่ในตำแหน่งแต่แกกลับไม่ดำเนินคดีเห็นไหมแกพูดแล้วแกไม่ดำเนินคดีไม่ดำเนินคดีแล้วก็ยังเหมือนทำเหมือนขู่ก็เอามาขู่ไม่ได้ตำรวจจะมาขู่อย่างนี้ได้ยังไงล่ะเข้าใจไหมแล้วก็นี่เป็นเรื่องความผิดของตำรวจด้วยกันครับนะอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาพูดอย่างนี้นะครับคนเขาฟังเขาต้องเข้าใจว่าอาจจะหมายถึงผู้บังคับบัญชาหมายถึงผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดรู้แล้วแต่คุณสุรเชษฐ์เฉยแล้วผมก็รอมา6เดือนไงไม่ใช่ว่าแกพูดปุ๊บแล้วผมไปแจ้งความปั๊บผมก็อยากจะรอดูที่ว่าแกจะดำเนินการตามกฎหมายไหมครับเพราะว่าแกมีอำนาจหน้าที่นะเขาเรียกว่ามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แกไม่ใช่ออกอยู่เป็นตำรวจนอกราชการที่ไหนอ่ะเห็นไหมอันนี้มันอยู่ในข้อกฎหมายทั้งหมดผมก็เลยต้องถึงเวลาผมก็ต้องไปทำการร้องทุกข์กล่าวโทษกับปปปตร.นะครับเขาก็มีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานช่วยปปช.ทำงาน30วันตอนนี้เรื่องก็ยื่นไปที่ปปช.แล้ว
เดี๋ยวปปชก็มีเวลาพิจารณา30วันว่าเขาจะทำเองหรือว่าเขาจะส่งกลับมาให้ตำรวจครับเรื่องมันอยู่ในกรอบ60วันเท่านั้นครับเดี๋ยวก็รู้ว่าปปชจะทำเองหรือปปชจะส่งกลับตำรวจซึ่งจากประสบการณ์แต่ผมว่าปปชก็ทำเองทำเองเรื่องของคุณสุรเจษฐ์เนี่ยปปชเขาไม่ปล่อยให้ตำรวจทำหรอกเพราะว่าเดี๋ยวแทรกได้มันมีธงไงเนี่ยมันมีธงก็อยู่แล้วไม่แต่ถ้าเกิดฟังทางการเมืองฝั่งอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าเขาก็คุยกันแล้วอ่ะมันถึงออกมาหน้าฉากแบบนี้ได้แล้วเรื่องแบบมันไม่เกี่ยวไอ้คดีของผมเนี่ยมันมาคุยกันไม่ได้ก็ผมเอาเข้ากระบวนการแล้วมันก็ต้องไปตามโปรเซสของมันผมเห็นเข้ากระบวนการก็เงียบๆกันก็เยอะก็ลองดูสิก็ลองดูสิฮะจะคุณดูเรื่องนาฬิกาประวิตรเป็นไงผมยอมไหมคือคดีไหนนี่นะถ้าผมทำแล้วนี่นะคุณมาตุกติกกับผมนี่ผมตามกัดไม่ปล่อยนะเอาสิไม่มีปัญหาคุณอยากจะดองคดีนี้เอาไม่มีปัญหาแต่ผมบอกให้นะเข้าสู่กระบวนการก็ต้องตรงไปตรงมานะผมจะตามตลอดซึ่งคำร้องของพี่เวลาคือให้คุณสุรเชษฐ์ออกมาบอกขบวนการให้หมดใช่ความผิดมันสำเร็จแล้วก็คือให้ปปช.ดำเนินการเลยดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เอาผิดเลยมันครบองค์ประกอบความผิดหมดแล้วมันเข้าข่ายละเว้นแล้วอ๋อนี่คือเอาผิดบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กเลยเอาผิดเลยก็คุณรู้แล้วมันเข้าองค์ประกอบมัน6เดือนแล้วอ่ะแล้วคุณก็ไม่ดําเนินการน่ะตามกฎหมายอ่ะผมมันชาวบ้านผมก็อยากรู้ว่าไอ้ที่เขาจะแฉแล้วใครรับเงินบ้างไอ้ที่พังทั้งสตช.ตายเนี่ยก็ใช่ไงคนทั้งประเทศเขาก็อยากรู้ผมก็อยากรู้ไงแล้วคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดแล้วคุณก็ไม่ดําเนินคดีอ่ะแล้วคนจะได้รู้มั้ยกระบวนการทางกฎหมายตอนนี้มันก็ลูกน้องก็เอามาพูดแล้วเมื่อวานซื้อไงตอนนั้นใช่มั้ยเนี่ยส่วนนึงเห็นมั้ยมันก็ชัดเหมือนกับที่ผมกล่าวโทษไหมล่ะเห็นไหมก็แสดงว่าเขาก็ปล่อยมันละเนี่ยพอปล่อยปุ๊บโอ้โหเห็นผลปั๊บเลยวันรุ่งขึ้นมันกอดกันเลยเห็นไหมเห็นมันก็เห็นผลนะมันปล่อยของมาเนี่ยได้ผลเลยเนี่ยอันนั้นคืออันนั้นน่าจะส่วนหนึ่งอาจจะยังไม่หมดก็มันก็เข้าไหมล่ะมันก็เข้านะตามที่นะเรียกว่าภาษานี่เขาเรียกว่าเข้าเขาไหมล่ะไม่ใช่เดานะไม่ใช่เดาเองคือตามกฎหมายเขาใช้คำว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันเชื่อว่าเห็นไหมเสร็จแล้วเขาก็เปิดออกมาด้วยเห็นไหมปปช.ก็เดี๋ยวต้องไปตามต่อแล้วเห็นไหมมันมีหินออกมาอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วลูกน้องโจ๊กเนี่ยนะครับคุณสุริเชษฐ์เนี่ยพลอุรตีน้ำเกียรติเป็นคนพูดเองว่านี่เส้นเงินเห็นไหมนี่เส้นนี้เข้านี่โอ้โหแฉออกมาแล้วมีผังมีอะไรหมดเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะนี่คือมันทำผังออกมาเลยหลักฐานอย่างดีแล้วก็มาเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดเล่นนะครับคือตอนนี้ในสำนวนที่เป็นคดีเนี่ยเป็นของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หมดก็คืออยู่ที่ปปช.ไอ้คดีบ่อนไอ้คดีเว็บมินนี่อีกอันนึงเนี่ย BNK. ตำรวจBNK ตำรวจทำตำรวจนครบาลตำรวจนครบาลทำปูนทำก็มีหมายเรียกสุดปาบิ๊กโจ๊กไปแล้วมีออกหมายเรียกลูกตำรวจอีกกลุ่มนึงแต่ว่าไอ้สำนวนไม่ใช่สำนวนไอ้ที่เขาเอามาแฉกันมันก็เส้นเงินคุณนำเกียรติมันก็เส้นเงินอันนี้นี่ยังไม่เห็นใช่ไหมยังไม่ได้เห็นว่าเป็นคดีมันเป็นคดีแล้วไงไม่งั้นมันจะมาพูดได้ยังไงเล่าเขาก็บอกว่านี่คดีมินนี่ที่เขาออกมาแฉนี่เขาบอกเนี่ยคดีมินนี่เนี่ยนะมันมีเส้นเงินอย่างนี้ BNK มันก็มีเส้นเงินอย่างนี้นะแล้วเขาก็อ้างว่านะท้องฝ่ายสุรเชษฐ์ก็อ้างว่ามันเป็นเส้นเงินเดียวกันเสร็จแล้วเขาก็พูดว่าไอ้คดีที่มันเป็นคดีแล้วเนี่ยถ้าจะแฉจริงๆเนี่ยมันมีเส้นเงินต้องเยอะแยะทำไมจะมาเอาเฉพาะเส้นนี้เส้นสุรเชษฐ์แล้วเส้นต่อเต่าว่าทำไมไม่เอาเข้าใจไหมมันเป็นคดีแล้วก็เส้นต่อเต่าทำไมไม่เอาไปเว้นต่อเต่าทำไมไงแต่ว่าเส้นต่อเต่ายังไม่เป็นคดีไงเป็นแล้วไงอันนี้ต้องเป็นมันเป็นแล้วไงมันไม่มันจะโยงไปได้ยังไงแล้วก็ BNK ไงเข้าใจแต่ว่าหมายจับหมายเรียกเนี่ยมันไปที่สุรเชษฐ์เขาจี้ไงว่าไอ้พนักงานสอบสวนเนี่ยทำไมไม่มาเอาไอ้นี้ไอ้ต่อเต่าทำไมมาเอาแต่เฉพาะสุรเชษฐ์ทำไมไม่เอาต่อเต่าเนี่ยเขาแฉตรงนี้แต่ประเด็นคือตอนนี้ที่มันเป็นคดีจริงๆอยู่เนี่ยมันคือเส้นเฉพาะสุรเชษฐ์สุรเชษฐ์ไปทางสุรเชษฐ์สุรเชษฐ์เขาก็ไม่ยอมไงก็เขาไม่ยอมไงทีนี้สังคมคาดหวังว่าอยากจะเห็นคดีเส้นไปทางต่อเต่าเหมือนกันต้องทั้งหมดนั่นแหละมันก็ต้องตรงไปตรงมามันถึงใครมันก็ต้องเอาทั้งหมดไงใช่ไหมเขาแฝงเอาทั้งหมดนั่นแหละครับแต่ในทางกฎหมายด้วยแล้วก็ทางการเมืองด้วยอยากให้พี่วีระประเมินว่าก็เขา
คุยกันแล้วเสร็จแล้วคดีสำนวนเนี่ยมันอยู่ในชั้นปปช.ส่วนนึง อยู่ในชั้นตำรวจส่วนนึงที่โยงไปที่เฉพาะบิ๊กโจ๊กอย่างเดียวบิ๊กต่อเนี่ยยังไม่เห็นมีแต่เห็นไปเรียกไปแจ้ง157เหมือนกันแกล้งละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่เปลี่ยนชุดพนักงานอะไรมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเงินพนันไงอันนี้ทางกฎหมายและจากประสบการณ์การเมืองด้วยคิดว่าจะถึงคืออย่างนี้ถ้าในความเห็นของประชาชน ความเห็นของผมเนี่ยนะถ้ามีตำรวจคนไหนเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายไม่ว่าเว็บการพนันหรือหวยบ่อนซ่องนะของผิดกฎหมายทั้งหมดยาเสพติดต้องดำเนินคดีตรงไปตรงมาทั้งหมดเพราะมันเป็นตำรวจมันเป็นคนรักษากฎหมายมันเป็นคนต้องตรวจจับไอ้คดีเหล่านี้นะมันไม่ตรวจไม่จับเสร็จแล้วมันไปรับสวยเนี่ยอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นเรื่องเป็นความเสียหายของอะไรรัฐนะเพราะมันเป็นความเสียหายของสังคมนะตำรวจไปทำผิดเสียเองหรือไปสนับสนุนผู้กระทำความผิดเนี่ยแล้วไปรับเงินไอ้พวกนี้มันก็ทำให้ไอ้กระบวนการพวกนี้มันยังดำรงอยู่แล้วมันก็ทำให้เกิดความเสียหายกับสังคมไงตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายเรารับไม่ได้นะความเห็นของผมซึ่งเป็นประชาชนเนี่ยผมต้องการให้จัดการให้หมดอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องไปเว้นใครใช่ไหมครับประชาชนส่วนใหญ่เห็นอย่างนี้แหละแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อว่าจะจบลงด้วยการที่สองนายตำรวจก็ลองไม่จบดูสิก็ลองไม่จบดูสิพี่จะทำอะไรประชาชนก็ไม่ยอมอ่ะครับสิทธิ์ของผมอ่ะผมคนหนึ่งผมไม่ยอมอ่ะก็ลองเล่นละครกันแบบนี้แล้วก็มาเกี้ยเสียกันก็ลองดูก็แล้วกันนะผมก็อยากจะรอดูเนี่ยเอาสินะปปช.หรือหน่วยงานไหนลองละเว้นดูสิถ้ามีหลักฐานนะคุณก็โดนอีกคดีนึงนะคุณอย่าคิดว่าประชาชนเขาจะยอมงอมืองอเท้าแล้วก็ยอมให้พวกคุณทำความเสียหายนะครับเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเนี่ยคุณท้าทายมากนะนี่ถือว่าคุณบังอาจท้าทายกฎหมายเสียเองนะเขาใช้คำนี้ว่าบังอาจท้าทายกฎหมายเสียเองเพราะคุณเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นคุณเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแต่คุณกำลังทำผิดกฎหมายกันเสียเองอย่างนี้ผมเชื่อว่าสังคมเขาไม่ยอมหรอกครับยุคนี้นะผมเชื่อว่ายุคนี้คนก็ไม่ยอมหรอกเพราะเดี๋ยวนี้ความรู้ก็เท่ากันหมดแล้วนะครับสื่อต่างๆโซเชียลอะไรต่างๆแล้วผมคนนึงเนี่ยไม่ยอมแล้วครับครับนะอาจารย์ครับเขาจะจบกันไหมฮะตกลงมันจบจริงไหมถ้ามันจบจริงเกียร์เสียเนี่ยมันนำไปสู่ก็ท่านนายกท่านก็ไปตั้งคณะกรรมการใช่ไหมครับมีเวลา60 วันแล้วก็คนที่เป็นคณะกรรมการวันนี้เนี่ยนะครับที่ท่านออกมายืนยันแล้วว่าเรื่องนี้ไม่เป็นมวยล้มซึ่งก็ต้องตามนะนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับก็ต้องให้เกียรติท่านนะครับเพราะว่าท่านก็บอกเองว่าท่านพลตำรวจเอกวินัยทองสองท่านบอกเองว่าเรื่องนี้นะครับท่านต้องเอาความจริงออกมาปรากฏให้ได้นะครับไม่ใช่เป็นมวยล้มต้มคนดูนะครับแน่นอนว่าความรู้สึกของสังคมประชาชนอ่ะผมคิดว่านอกจากเรา3คนในห้องนี้แล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับไม่มีใครไม่อยากรู้เรื่องนี้นะครับเพราะว่าข้างหนึ่งนะครับข้างหลังก็กำแพงเมืองจีนอีกข้างหนึ่งข้างหลังก็คือปิรามิดอียิปต์นะครับก็คือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่านการทดสอบด้วยการเวลานะครับไม่มีล้มคลืนนะครับเพราะนั้นแบ็กอัพนี่ไม่ต้องพูดนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยกรรมการนี่นะครับ3ท่านนะครับที่ท่านนายกตั้งเนี่ยนะครับอย่างน้อยวันนี้เนี่ยนะครับท่านพลตำรวจเอกวินัยทองสองใช่ไหมฮะเป็นฝ่ายเลขาด้วยนะครับท่านก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าท่านไม่มวยล้มต้มคนดูแน่นอนอันนี้ก็ต้องให้เครดิตท่านนะครับเพราะอีกตำแหน่งนึงเนี่ยผมจำได้ว่าท่านคือนายกสมาคมตำรวจใช่ใช่นะครับแล้วก็ชื่อเสียงเกียรติภูมิของท่านในการทำงานเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าได้รับการยอมรับเคยเป็นผู้การกองปราบนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยสังคมก็ต้องติดตามนะครับ60วันในส่วนของที่พี่วีระไปยื่นคำร้องต่อปปช.พี่วีระก็กัดไม่ปล่อยอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับแม้ว่านะครับจะมีความตั้งใจและมีความพยายามอันนี้ผมฟันธงเลยแม้ว่าจะมีความตั้งใจและมีความพยายามที่จะทำให้เรื่องนี้มันเหมือนกับอะไรครับ soft landing นะครับแต่ด้วยเรื่องนี้เนี่ยนะครับแบ็กอัพของทั้งสองท่านเนี่ยอย่างที่ผมบอกไงกำแพงเมืองจีนกับปิรามิดอียิปต์นะครับแล้วยุคสมัยนี้นะครับมันอยู่ภายใต้สังคมซึ่งทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับถ้าจบไม่ดีแต้มที่นายกเศรษฐาได้ในวันนี้นะครับก็กลายเป็นเสียงด่าได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นท่านนายกเศรษฐาเองนะครับอันนี้ผมก็ต้องพูดตามตรงนะว่า
การที่มีการจัดการเรื่องนี้นะครับแล้วเห็นนายใหญ่จัดการนายกเศรษฐาแอคชั่นในเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าก็ได้ใจประชาชนก็ไฟมันไหม้บ้านอยู่ก็ต้องดับก่อนใช่ไหมครับสองนายกเศรษฐาก็ได้แล้วคืออะไรครับปิดปากพวกสวกับปิดปากพวกสีส้มใครจะอภิปรายกันเรื่องสองกันสองบิ๊กเนี้ยผมจัดการแล้วก็เขาเรียกระยะสั้นเนี่ยนะครับท่านก็ไปได้แต่อีก60วันนี่แหละถ้าท่านไม่มีคำตอบผมเรียนไว้ก่อนนะอันนี้มันไม่ใช่เหมือนกับเรื่องหมูเถื่อนนะเรื่องหมูเถื่อนนะครับถ้าคุณออฟกับพี่วิระจำได้มีการไปบอกแม้เรียกใครอ่ะทิปดี DSI ไปกำชับที่สนามบินสุวรรณภูมิไปดุเลยแหละเอาวันนี้ได้คำตอบยังไงปลาเถื่อนคืออะไรใช่ไหมจนเนี่ยจนเมื่อวานสหภาพยุโรปเนี่ยจะแจกใบแดงประเทศไทยแล้วเนี่ยตกลงไอ้ปลาเถื่อนปลากายเป็นหมูเนี่ยคำตอบคืออะไรใช่ไหมแต่เรื่องนี้ผมบอกว่าโอ้โหมันร้อนแรงกว่าปลาเถื่อนกับหมูเถื่อนมหาศาลคนสนใจเยอะมากเพราะแบ็กอัพระดับกำแพงเมืองจีนกับปิรามิดนะครับแล้วมันมีความเป็นเขาเรียกว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวนะครับเรื่องราวทั้งสองท่านก็เยอะอยู่แล้วนะครับกำแพงเมืองจีนกับปิรามิดเนี่ยยิ่งทำให้เรื่องนี้มันต้องติดตามกันทั้งสังคมมากมายมหาศาลนะครับแล้วถ้าท่านนายกนะครับช็อตแรกนะครับท่านได้แต้มไปนะครับแต่ถ้าช็อตที่สองอีก60วันนะครับกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูแล้วก็งานนี้ก็บันเทิงนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเรียนว่าสังคมจับตามองอยู่นะครับแล้วผมก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของสังคมคือผมไม่ฝากความหวังกับใครไงผมไม่ฝากความหวังกับส.ส.พรรครัฐบาลแล้วผมก็ไม่ฝากความหวังกับพรรคก้าวไกลนะครับเพราะเรื่องนี้มันฝากไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสังคมทั้งสังคมนะครับแต่ว่าคนที่เขาวิเคราะห์เขาดูกันเนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันว่าชาวบ้านเขายังรู้เลยว่าเนี่ยคือเหมือนศึกสกัดกันไม่ให้คนหนึ่งก็คือบิ๊กโจ๊กนั่นแหละขึ้นผบ.ตร.ครับเพราะว่ากลัวจะเอาคืนเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นก่อนที่คุณต่อสายจะขึ้นมาก็ไปเล่นกันไว้มีความขัดแย้งกันเดี๋ยวขึ้นมาอยู่ยาวเลย7ปียุ่งเลยไม่มีอะไรรับประกันชาวบ้านเขาคิดกันแบบนี้คราวนี้เขามองฟาเต็ดต่อเขานั่งดูละครเรื่องนี้แล้วเขารู้สึกว่าพอมันจบลงแบบนี้เด้งทั้งคู่ใครจะมาเป็นผบ.ตร.คนใหม่ก็ตอนนี้มันจบที่สุดก็ตอนนี้ใช่ไหมฮะก็ใครเป็นรองผบ.ตร.ที่เหลืออยู่ก็แคนดิเดตแข่งกันใช่ไหมครับเอาสองคุณสุรเชษฐ์หมดสิทธิ์เลยเหรอตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับในช่วงที่เรื่องส่งไปปปช.ใช่ไหมครับจนกว่าคณะกรรมการของนายกเบื้องต้นใช่ไหมครับอันนี้ชุดแรกนะครับอันที่สองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับก็ต้องดูจนกว่าปปช.นั่นแหละนะครับไม่งั้นคนเป็นนายกจะตัดสินใจเป็นอย่างอื่นเนี่ยต้องคลีนก่อนปปช.มันก็ต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับส่วนว่าปปช.จะเร็วจะช้าอันนี้ก็ต้องไปติดตามดูครับใช่ไหมช้ามากคนก็จะไป question mark กับปปช.ไอเร็วมากแล้วสรุปแบบเฮ้ยมันแปลกๆเว้ยมันอะไรมันจะเอี่ยมอ่องอรไทยเร็วอะไรปานนั้นอันนี้ก็เป็นภาระของปปช.ครับผมถึงบอกว่าทุกฝ่ายเนี่ยครับไม่ว่าใครทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ภายใต้การเอ็กซเรย์ของสังคมผมถึงบอกว่ากรณีนี้นะครับผมเรียนเลยว่าอย่าไปฝากพรรครัฐบาลอย่าไปฝากสว.อย่าไปฝากพรรคฝ่ายค้านเป็นคนดูครับชาวบ้านอย่างเราเนี่ยต้องติดตามดูนะครับเพราะเรื่องนี้ผมเรียนนะครับว่ามันเป็นปัญหาในเชิงระบบครับเรื่องนี้การทะเลาะกันนะครับของผู้ใหญ่ทั้ง2ท่านเนี่ยนะครับเรื่องที่เกิดเนี่ยนะเป็นปฏิปักษ์และกันใช้สำนวนคำสั่งท่านนายกการเป็นปฏิบัติการเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลสะท้อนมาจากอะไรครับมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างในการบริหารจัดการตำรวจของประเทศไทยนะครับว่า9ปีที่ผ่านมานะครับถึงแม้จะมีพรบตำรวจแห่งชาติออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจุดที่2ที่ต้องดูต่อคือว่าระยะต่อไปนะครับผบ.ตร.คนที่จะขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าสังคมก็ต้องคาดหวังกับท่านครับว่าเอาละถ้าท่านจะขึ้นมานำพาองค์กรตำรวจแห่งชาติในยุคซึ่งโอ้โหไฟไหม้บ้านขนาดนี้เนี่ยคนที่จะขึ้นมาเนี่ยครับจะเป็นใครก็ตามนะท่านก็ต้องชัดเจนเรื่องท่านก็ต้องกล้าที่จะรื้อบ้านตัวเองเพื่อสร้างใหม่ครับนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเสียหายเกินกว่าที่จะรีโนเวทแล้วครับผมเห็นพูดมาเยอะแล้วรื้อบ้านตำรวจแต่ไม่เคยได้รื้อสักทีพี่วิระประเมินการตัดสินใจแก้ปัญหาความขัดแย้งรอบนี้ของรัฐบาลคือท่านนายกเศรษฐาคือการทั้งสองคนมาคุยกันแต่แล้วเด้งทั้งคู่เลยเด้งไปอยู่สำนักปลัดนายกเลยไม่ให้ยุ่งกับตำรวจ
แล้วก็ตั้งกรรมการ60วันรอความจริงอันนี้ในฐานะนักตรวจสอบเนี่ยถือว่าเป็นทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องไหมก็เหมือนกับชักฟืนออกจากกองไฟครับไม่ให้กองไฟมันใหญ่ขึ้นไปมากกว่านี้ครับนะก็ออกดึงออกมาสัก2ดุ้นนะแต่ไฟมันยังเหลืออยู่นะมันแค่ดึงออกมาแค่2ดุ้นใหญ่ๆนะมันดึงออกมา2ดุ้นใหญ่ๆแต่กองไฟก็ยังอยู่นะแสดงมันยังอยู่นะครับก็ต้องดูอย่างที่อาจารย์ธนพรบอกว่า60วันนี่สำคัญครับหลัง60วันแล้วผลออกมาเป็นที่พอใจของสังคมไหมผมเชื่อว่าเรื่องนี้นะมันไม่ใช่เรื่องเหมือนกับที่นายกเศรษฐาเข้าไปจี้เรื่องแป้งนาโนดจำได้หรือเปล่าครับแป้งนาโนดจับได้ยังเห็นไหมยังลอยนวลอยู่นะคนแต่มันเงียบไปแล้วเห็นไหมครับคนก็ไม่สนใจแต่เรื่องสองตำรวจสองบิ๊กตำรวจเนี่ยไม่เหมือนกรณีแป้งนาโนดนะผมบอกก่อนนะครับกรณีแป้งนาโนดเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้วิกฤตศรัทธาของสังคมเนี่ยมันรุนแรงนะนะแต่คนก็รู้สึกว่าเพราะอะไรเพราะว่าในความรู้สึกของประชาชนเนี่ยเขามองแป้งนาโนดเหมือนเป็นฮีโร่นะครับใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่กรณีของต่อกับโจ๊กเนี่ยไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้มองเป็นฮีโร่นะบอกก่อนนะเขาไม่ได้มองว่าใครดีกว่ากันเขามองเป็นตัวอะไรกอดกันอย่างเงี้ยเขามองเป็นตัวอะไรกอดกันเนี่ยใช่เปล่าครับเขาไม่ได้มองเป็นฮีโร่นะแล้วถ้าปรากฏว่าผล60วันออกมาเนี่ยมันเจ้านะผมบอกให้เลยนะวิกฤตศรัทธานะบอกก่อนครับโอ้แต่วิกฤตศรัทธาพูดกันเยอะพี่เวลาอ้าวก็ลองดูกันละกันก็ลองดูกันละกันก็รู้สึกว่าก็ลองดูละกันตอนนี้ไม่ศรัทธาแล้วอ่ะคือผมจำได้มันมีอย่างแง่บ่อยอย่างเช่นคดีคุณบอสอยู่วิทยาตอนนั้นก็ให้อาจารย์วิชามหาคุณทำเป็นรายงานออกมาแล้วก็ระบุออกมาเลยมีการแก้ไขความเร็วมีการยืดสำนวนออกไปให้คดีหมดอายุความตอนนี้มันก็ยังเงียบอยู่ตอนนั้นมันยุคของพลเอกประยุทธ์ครับนะอาจารย์วิชาเนี่ยสรุปชัดแล้วก็มีอะไรหมดแต่คุณประยุทธ์ไม่ดำเนินการแต่นี่มันไม่ใช่รัฐบาลคุณประยุทธ์นะนี่มันเป็นรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งครับก็ลองดูสิก็ลองดูผมก็อยากจะดูนะว่าถึงวันนั้นนะคุณอยากจะท้าทายนะอารมณ์คนในสังคมอย่าลืมนะนิดเดียวนะมันถ้ามันสะกิดติดขึ้นมาแล้วนะคุณอย่าลืมนะคนนี้เขาก็อึดอัดเต็มทีแล้วนะเขาก็อยากจะให้ทุกอย่างนี้นะครับมันเคลียร์นะแล้วนายกก็เป็นคนบอกเองว่าเคลียร์แน่เขารับประกันนะพลตำรวจเอกวินัยทองสองก็บอกว่ารับประกันแต่ถ้ามาไอ้รับประกันเสร็จแล้วเนี่ยนะมันเหมือนกับปลาหีนะอีกนะผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างที่ก็อยากดูนะก็ลองดูกันแล้วกันคือไม่ได้เรื่องตลกแบบว่าทะเลาะกันนะแต่คนก็อึดอัดแล้วถ้าผลออกมาแล้วสมมติผลออกมากระจ่างแต่ไม่แอคชั่นคนก็รู้สึกคุณเนี่ยก็เนี่ยอย่างเรื่องแป้งนาโนดเห็นไหมแล้วทุกวันนี้ยังไม่เห็นกวีกับว่าไปตามจับเลยคุณปล่อยเขาแหกคุกโหเย้ยขนาดนี้เขาอะไรอ่ะไลฟ์สดเย้ยตำรวจทั้งประเทศครับโอ้มันก็ทุเรศนะแล้วปล่อยให้ลอยนวลได้ยังไงเห็นไหมปล่อยให้เงียบไปอีกแล้วแต่ถ้าเรื่องนี้นะยังปล่อยให้เงียบแบบเรื่องแป้งนาโนดนะผมว่าประเทศนี้อยู่ลำบากแล้วนะ จริงๆนะประชาชนเนี่ยตั้งกองกำลังเองแล้วผมบอกให้เลย จริงๆผมก็จะตั้งกองกำลังเองเหมือนกันโอ้จะโดนข้อหากบฏล้มล้างการปกครองพี่พิระไม่ใช่ผมต้องเอาผมก็ไม่มีอะไรที่จะผมจะมาป้องกันตัวผมแล้วอ่ะตำรวจมันพึ่งได้ไหมล่ะนะตำรวจมันพึ่งไม่ได้มันล้มเหลวหมดแล้วอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ป้องกันตัวเองคุณไม่ตั้งกองกำลังเองนะคุณจะอยู่ยังไงผมถามหน่อยอันนี้ผมพูดเปรียบเทียบไงว่าทุกคนก็ต้องคิดอย่างเงี้ยว่าโอ้โหถ้าอย่างงี้มันมีตำรวจแล้วก็ไล่น้ำยาอย่างเงี้ยตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าตำรวจมันยังเอาตัวมันไม่รอดเลยอ่ะเรื่องของมันเองมันยังจัดการไม่ได้แล้วมันจะมาจัดการความเดือดร้อนนะปัญหาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายถูกรังแกเนี่ยมันจะจัดการได้ยังไงตำรวจมันรังแกกันเองมันยังโอ้ยทุเรศอย่างนี้เลยครับ ผมถามภาพรวมไปเยอะ ผมอยากจะลงรายละเอียดนิดนึง ในเรื่องระหว่างที่ก่อนที่เขาจะมากอดกันครับอย่างที่พี่เวลาบอกเนี่ยเราเห็นบิ๊กโจ๊กเนี่ย คุณสุรเชษฐ์ครับบ้านจานสองล่า วันหนึ่งไปเชียงใหม่ก็ไปรับ
คุณทักษิณที่เชียงใหม่ครับอันนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่านี่คุณบิ๊กโจ๊กนี่เข้าถึงศูนย์กลางอำนาจของรัฐบาลนี้ได้ต้องบอกว่าบิ๊กโจ๊กเข้าใจการเมืองตอนนี้จริงๆครับว่าใครใหญ่อันนี้ชัดไหมครับแล้วที่เชียงใหม่ก็ไม่ใช่บิ๊กโจ๊กคนเดียวที่เข้าใจอย่างนั้นปลัดกระทรวงอีกหลายท่านอธิบดีอีกหลายคนครับก็เข้าใจนะครับเพราะนั้นก็เป็นการบอกใบ้กับเพื่อนข้าราชการระดับสูงว่าเฮ้ย first come first serve นะเว้ยครับนะครับใครมาก่อนได้ก่อนครับนะครับของแบบนี้ economy of speed เห็นได้ที่เชียงใหม่นะครับเพราะถ้าใครออกตัวช้านะครับไม่ทันเพื่อนตกถูก disrupt หายไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอันนี้มันเป็นธรรมเนียมครับที่เราเห็นจนคุ้นชินกับระบบราชการครับแล้วด้วยธรรมเนียมแบบนี้ไงนะครับจึงเป็นภาพที่ทุกคนรู้สึกว่าไม่อยากเห็นครับนี่ก็จึงเป็นเหตุว่าทำไมพวกสีส้มพรรคก้าวไกลครับคนเขาถึงเลือก151นะครับแต่ภาพนี้นะครับในความเป็นจริงทางการเมืองในช่วงเวลานี้เนื่องจากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลใช่เจ้าของพรรคออกมาแล้วครับนายใหญ่ข้าราชการที่อยู่ในโลกยุคเก่านี้เขาก็วิ่งเข้าหาครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องทำใจยอมรับครับนะครับภาพมันเป็นแบบนี้จริงๆแต่บิ๊กโจ๊กไปเนี่ยนักข่าวก็ถามบิ๊กโจ๊กตกลงเป็นสายจันทร์สองล่าไปแล้วหรือเปล่าตกลงเป็นไหมในความเป็นอาจารย์วันนี้มีใช่ไหมเอาวันนี้อย่าว่าแต่บิ๊กโจ๊กเลยครับมีข้าราชการคนไหนนะครับตำแหน่งระดับสูงนะครับกล้าประกาศตัวไหมว่าไม่ใช่สายจันทร์สองล่าบอกมาเลยเขาก็ต้องเคลมการเคลมได้ฝั่งนู้นก็ต้องยอมรับก่อนป่ะฮะอยู่ดีเคลมได้เลยฮะจิตอาโทษอาสาได้อาสาได้อาสาเป็นเลยอ๋อของแบบนี้นะครับวันนี้เขาเปลี่ยนหมดแล้วนะครับวันนี้ลองไปถามดิใครเป็นใครล่ะสายลุงตู่ไม่มีเดินไปถามเอ๊ะท่านทิพย์ดีท่านเมื่อก่อนนี้ท่านเนี่ยรัฐบาลนี้แล้วเมตตาท่านใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่ครับผมมีเรื่องอันนี้ผมเคยอยู่จังหวัดท่านโน่นนี่นั่นนี่นั่นนั่นเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับระบบราชการไทยก็ไม่งั้นพวกสีส้มจะโตได้ไงอ่ะครับใช่ไหมครับคือที่ผมพูดนี่ไม่ได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดครับก็เพราะชาวบ้านนะครับอย่างคุณอ๊อฟอย่างพี่วีระอย่างผมก็เราก็เห็นน่ะครับใช่ไหมครับเราถึงรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องการการเปลี่ยนแปลงไงใช่ไหมฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยผลการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันถึงสะท้อนออกมานะครับว่าภาพเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นถึงว่าเฮ้ยระบบราชการเราเนี่ยมันพังทั้งระบบนะครับและที่เรามาปะผูกกันว่าอะไรอะที่ก้าวไกลเพิ่งพูดอะไรนะฮะเฮ้ยหยุดแอปก่อนกันได้ไหมวันนี้ก็ได้แต่สร้างแอป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 แอปนึงก็20ล้าน30ล้าน40ล้านเต็มไปหมดนะครับเพราะนั้นภาพที่เห็นเนี่ยมันก็คือภาพสะท้อนของความเสื่อมโทรมของระบบราชการไทยไม่ว่าหน่วยงานไหนพลเรือนเนี่ยนะครับผมพูดตรงนะกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยนะครับถ้าใครได้สัมผัสนะหลายกรมกองเอาเป็นว่าเน่ากว่าตำรวจโอ้เน่ากว่าตำรวจมีเน่ากว่านี้ด้วยแต่เนื่องจากว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่หน่วยงานที่ใกล้ประชาชนสัมผัสกับประชาชนโดยตรงใช่ไหมครับอย่างเราขึ้นโรงพักใช่ไหมพี่อ้าวไปแจ้งความไอ้อย่างนี้เราเห็นใช่ไหมครับเห็นพี่ตำรวจเอ้ยเราขึ้นไปปุ๊บเฮ้ยไม่มีใครอยู่เฮ้ยไอ้เงี้ยมันสัมผัสเห็นใช่ไหมแต่หลายหน่วยงานเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่หน่วยงานที่ประชาชนจะไปสัมผัสโดยตรงหรือเป็นหน่วยงานที่ประชาชนในวงที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะไปสัมผัสนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าใครเข้าไปทำงานตรงนั้นไปอยู่กระทรวงนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยทุกคนลองเปรียบเทียบดูกับภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยผมเชื่อว่าหลายหน่วยงานเนี่ยเละเทะมากกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีเยอะแยะโอ้โหพี่วีระจริงไหมเพราะว่าผมเห็นพี่วีระเพิ่งกลับจากเพชรบูรณ์ครับไปตามเรื่องเหมือนการออกโฉนดที่ไม่ชอบอันนี้เกี่ยวกับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยทั้งที่ดินทั้งกรมป่าไม้กรมอุทยานนะแล้วก็ฝ่ายปกครองนะอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านมันแล้วก็เทศบาลด้วยทั้งหมดนะเยอะจังมันต้องเกี่ยวกันหมดเลยฮะนะมันเกี่ยวกันทั้งหมดเพราะมันต้องร่วมกันดูแลมันต้องอะไรพวกนี้มันก็เป็นกระบวนการที่มีแต่เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทั้งนั้นนะครับอยากให้พี่วีระฉายภาพเขาถามว่าในความเห็นของอาจารย์ธนพรอาจจะมองว่ามีบางหน่วยงานราชการที่สกปรกกว่าตำรวจนะก็อาจจะมีนะแต่ผมว่า
แต่ถ้าในความเห็นของผมนะผมว่าตำรวจเนี่ยมันสกปรกที่สุดนะเมื่อกี้นี่ยังไม่ได้พูดนะไอ้เรื่องป่าไม้เนี่ยตำรวจเกี่ยวด้วยยังไม่อยากจะบอกมีส่วนกับเขาด้วยเอาเวลาเขาให้ไปจับนะไปจับอย่างรีสอร์ทบุกรุกที่ป่าไม้ใช่ไหมครับอำนาจนะครับคนพบเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเขาไปบุกรุกป่าสงวนแห่งชาตินะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ไปจับเสร็จก็ต้องส่งตำรวจหรือไม่ก็ต้องไปกับตำรวจนะแต่เดี๋ยวนี้มันกลัวไปถามดูได้เลยเดี๋ยวนี้ป่าไม้ก็ไม่กล้าไปจับเองต้องสนที่กำลังกันหมดเลยครับป่าไม้ต้องไปติดต่อกอรมน.ไปติดต่อฝ่ายปกครองในอำเภอไปด้วยนะตำรวจด้วยเห็นไหมที่ดินอีกโอ้ห้าฝ่ายเห็นไหมต้องไปสนที่ไม่กล้าไปคนเดียวแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมอ่ะก็เจ้าของรีสอร์ทมันธรรมดากันที่ไหนล่ะโอ้แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเอาละพอไปดำเนินคดีเอาป้ายไปปักนะว่าเป็นพื้นที่ตรวจยึดแล้วก็มีการดำเนินคดีออกเลขคดีอาญาหมดครับมันกลัวไหมรีสอร์ทไม่กลัวมันก็อ้างว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดำเนินคดีกับมันก็เปิดต่อที่จริงเปิดไม่ได้นะคุณต้องออกเลยนะเพราะเขายึดแล้วเนี่ยคุณต้องออกแล้วเปิดได้ไงเงินไง เงินไงแล้วคดีก็ดองไปเลยนะอันนี้เขาว่านะเขาบอกว่ามันต้องจ่ายทั้งตำรวจเพราะตำรวจเป็นเจ้าของสำนวนคดีต้องจ่ายทั้งป่าไม้จ่ายทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านครับเห็นไหมเพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านมันเป็นคนเจ้าของครับพื้นที่นะเนี่ยก็นี่คือระบบราชการมันเป็นอย่างนี้นะตำรวจก็รับกับเขาอันนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องกล่าวหาลอยๆนี่ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่เรื่องผมไม่กล่าวหาลอยๆในเรื่องเกิดขึ้นจริงครับแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นที่เดียวครับนะครับนี่ผมตรวจเรื่องไอ้พวกนี้มันก็เจอแต่ไอ้เรื่องพวกนี้ครับเสร็จแล้วก็เนี่ยยังมีข่าวอีกว่าเนี่ยนะไอ้ผมก็ยังเวลาไอ้เรื่องที่เราไปตรวจมาถามว่าเฮ้ยแล้วรีสอร์ทนี่มันมีป้ายถูกตรวจยึดของกรมป่าไม้อยู่เนี่ยแล้วทำไมมันยังเปิดได้วะมันไม่กลัวอะไรเลยเหรอแล้วตำหน้าตำตาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยฮะผู้ใหญ่บ้านมันตาบอดเลยฮะเขาว่าไงฮะเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้ทุกคนก็บอกไม่รู้บอกไม่รู้คำเดียวเลยอ้าวพอไม่รู้เนี่ยแต่ชาวบ้านกลับรู้ครับเออเวลาผมไปถามไอ้พวกนี้มันถามไปหน่วยงานราชการเนี่ยมันบอกมันไม่รู้ครับมันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะมันไม่รู้ไม่รู้ก็ตำรวจก็ไม่รู้เวลามีบอกเวลาตำรวจก็อ๋อเนี่ยผมเพิ่งรู้แล้วครับท่านคุณต้องไปจับเราก็ไปถามป่าไม้อ๋อผมก็เพิ่งรู้นะครับเดี๋ยวผมสนที่กำลังไปจับมันอีกนะเป็นกรรมใหม่แต่เวลาผมไปถามชาวบ้านดันรู้ดีกว่าพวกนี้อีกชาวบ้านบอกว่าได้ยินข่าวว่าเขาวิ่งล้านหนึ่งเห็นไหมเฮ้ยชาวบ้านรู้อ่ะเออทำไมชาวบ้านยังรู้เลยได้เจ้าหน้าที่พวกนี้มันไม่รู้ได้ไงครับเพราะถ้าวิ่งก็วิ่งกับใครวิ่งกับชาวบ้านเลยผมไม่ชาวบ้านแน่เห็นไหมเนี่ยแหละนี่คือความจริงของสังคมไทยเป็นอย่างนั้นเนี่ยความจริงของสังคมไทยแล้วไปตรวจสอบที่นั่นดูข่าวที่เชียงใหม่เห็นเขาไปรับคุณทักษิณกันมีบิ๊กโจ๊กด้วยมีปลัดกระทรวงต่างๆพี่รัมมองยังไงมองเหมือนอาจารย์ไหมนี่ระบบราชการเราแบบนี้กลับมาเหมือนเดิมเลยบิ๊กโจ๊กเดี๋ยวคุณหน้าที่คุณมีอะไรเขาบอกว่าหน้าที่เขาเนี่ยต้องรักษาความปลอดภัยคนสำคัญเขาพูดอย่างนี้ในสื่อมวลชนนักโทษนะคนสำคัญอะไรถ้าเป็นอดีตนายกนักโทษครับจะเป็นอดีตนายกก็เป็นอดีตนายกแต่เป็นนักโทษครับที่กำลังถูกพักโทษพูดให้ชัดๆครับผมไม่บอกว่าเป็นอดีตผู้นำนั้นก็เป็นอดีตผู้นำนั้นเราก็รู้กันอยู่แต่ตอนนี้สถานะคุณไม่ใช่นายกคุณไม่ใช่คนสำคัญคุณเป็นนักโทษที่ถูกพักโทษที่ถูกพักโทษต้องพูดให้ชัดครับคนไทยต้องกล้าพูดอย่างนี้คุณจะไปยอมรับอย่างนั้นได้ยังไงและคุณเป็นข้าราชการคุณเป็นรองผบ.ตร.ไม่ใช่หน้าที่คุณครับตำรวจที่นู่นก็มีครับเชียงใหม่เขาก็มีกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5เขามีผู้บัญชาการอยู่ที่นั่นไม่ใช่หน้าที่คุณต้องไปเสือก
วันนี้พูดตรงๆเลยไม่ใช่หน้าที่คุณไปเสือกแต่ไปซะแล้วไปทำไมนะครับเนี่ยคนทั้งประเทศที่เขามีสมองนะนี่พูดนะครับคนไทยที่เขามีสมองเขาว่าคุณไปวิ่งเขาไม่ได้ว่าคุณไปดูแลเขาว่าคุณไปวิ่งคดีคุณครับเขาเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะเขาไปวิ่งคดีจริงไหมก็ต้องบอกว่าการที่ไปนะครับเอาในภาพวันนั้นนะคือทุกภาพที่เราเห็นน่ะครับมันไม่มีใครไปโดยที่ไม่มีเจตนาถูกไหมบิ๊กโจ๊กท่านก็มีเจตนาแบบนึงใช่ไหมครับท่านข้าราชการอีกหลายท่านที่ไปก็มีเจตนาอีกแบบนึงก็ผมถึงบอกว่า first come first serve ไงนะครับก็ทุกคนก็อ่านทางการเมืองอ่ะใช่ไหมครับบอกเฮ้ยตอนนี้นายใหญ่มาแล้วเว้ยเพราะนั้นของแบบนี้ economy of speed first come first serve มาก่อนได้ก่อนนะครับภาพมันก็อธิบายทุกอย่างนะครับว่าวันนี้ในทางการเมืองเนี่ยนะครับวันนี้ต้องบอกว่านายใหญ่เขาเส้นใหญ่จริงๆนะครับไม่ต้องสนใจใครนะครับมีแต่คนวิ่งหาเขานะครับคือตอนที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมจำได้มีหลายคนที่เป็น FC ครับไม่ใช่ FC ผมนะครับ FC พรรคเพื่อไทยโอ้โหมาเจอหน้าผมก็ต่อว่าต่อขานก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าแต่ภาพที่เห็นที่เชียงใหม่เนี่ยมันก็สะท้อนไงใช่ไหมครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าคือชาวบ้านจะคิดยังไงเนี่ยนะครับอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับแต่ตัวแสดงคือนายใหญ่กับตัวซึ่งนะครับจะต้องเขาเรียกว่าปรับตัวนะครับเข้าหาศูนย์อำนาจก็คือบรรดากลไกของรัฐทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็ทำให้เห็นอย่างเปิดเผยผมไม่เห็นมีใครปิดบังเลยนะครับสื่อไปถ่ายโอ้บางคนยิ้มสู้กล้องด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะเพราะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของใครปรับตัวไว Economy of Speed นะครับใครมาก่อนได้ก่อนมันเป็นแบบนี้จริงๆผมนึกบอกว่าก็เพราะภาพที่เราเห็นไงนะครับผลการเลือกตั้งเนี่ยมันก็สะท้อนว่าเฮ้ยไม่มีใครมีคนจำนวนมากอะเอาอย่างน้อย14ล้านคนแหละนะครับที่ไม่แฮปปี้กับภาพแบบนี้นะครับแต่บังเอิญว่านะครับไม่ได้เป็นรัฐบาลพอไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ปีกที่เขาแฮปปี้กับเรื่องแบบนี้เขาเป็นนะครับก็ต้องไปในเส้นทางนี้พวกไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เป็นฝ่ายค้านต่อไปนะครับไหนคุยเรื่องตำรวจรามมาการเมืองมันมีประเด็นนึงเดือดๆอยู่ในสภาเมื่อวานนี้เขาท้ากันเลยนะให้ไปตรวจสอบผมเนี่ยไหนๆเจอพี่วิระไหนๆเจออาจารย์ใหญ่กระถามเรื่องนี้สงสัยอยู่พอดีเขาเถียงกันไม่แน่ใจมีเสียงปล่อยไหมเขาท้ากันเรื่องอะไรเดี๋ยวฟังเสียงแป๊บนึงครับผมขอท้าท่านพิเชษสุรเชษสุรเชษพิเชษท่านสุรเชษเอาวันเสาร์นี้พร้อมไหมครับเราไปดูพื้นที่ที่ไหนก็ได้จะว่าน่านพะเยาหรือแพร่พิสูจน์ดูถ้าไม่จริงอย่างที่ผมพูดผมลาออกถ้าจริงถ้าท่านผิดจริงท่านต้องลาออกรับผิดชอบเพราะโครงการนี้ถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศท่านคิดแบบนี้เป็นผู้แทนได้ยังไงไม่รู้อย่าเสือกนะเอาผมรีแคปนิดนึงขอเสือกแล้วกันนะรีแคปนิดนึงเผื่อใครไม่ได้ตามมากคือมันเป็นการประชุมคณะพรบงบประมาณแล้วคณะกรรมการเนี่ยเขาก็ตัดงบประมาณสร้างฝายซีเมนมูลค่า 1,254 ล้านบาทแล้วก็ฝั่งพรรคก้าวไกลก็มีการอธิบายถึงความไม่สมเหตุสมผลของการสร้างฝายซีเมนต์ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพอย่าทำแบบนี้เลยแล้วขอตัดคราวนี้ก็เป็นที่มาว่าก็พรรคเพื่อไทยคุณวิสุทธิ์ชัยนุลก็ลุกขึ้นมาก็โมโหเหมือนกันแล้วก็กล่าวหาว่าโอ้โหมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหรอกฝายซีเมนต์เนี่ยมันผ่านการตรวจสอบมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาแล้วก็มีประโยชน์ต่อชาวบ้านท้ายลงพื้นที่ดูว่ามันเป็นปัญหาจริงไหมมันสร้างประโยชน์ได้จริงไหมแต่สุดท้ายมันมีความกับย้อนแย้งนิดหน่อยตรงที่ว่าตอนโหวตของวาระเนี้ยของกฎไอ้มาตราเนี้ยปรากฏว่าเสียงข้างมากส่วนใหญ่เนี่ยโหวตให้ตัดงบประมาณก็คือยืนยันตามกรรมาธิการเสียงข้างมากมีหนึ่งเสียงมั้งที่คุณวิโรจน์ออกมาบอกว่าเอ้ยขอแซวเหมือนเขาแซวว่ากดผิดเปล่า ทำไมดูโหขึงขังจังเลยแต่เวลาโหวตทำไมถึงตัดงบกันเขาก็มีการชี้แจงว่าผมมองภาพรวมกลัวนู่นกลัวนี่แต่ผมอยากมาถามเป็นความรู้เอาพี่วิระก่อนแล้วกันในฐานะที่น่าจะคุกคีอยู่กับภาคประชาชนฝายซีเมนต์เนี่ยมันมีประโยชน์ในการช่วยเรื่องภัยแล้งเรื่องน้ำท่วมของชาวบ้านในพื้นที่ชนบทมากน้อยแค่ไหนมันจำเป็นจริงไหมคือว่าถ้ามันเป็นลำ
คลองลำรางที่ไม่ใหญ่นะทางน้ำที่ไม่ใหญ่เนี่ยมันอาจจะที่น้ำไม่ได้รุนแรงมากเนี่ยนะครับมันอาจจะกักได้ก็ส่วนหนึ่งนะแต่ถ้ามองโดยภาพรวมเนี่ยผมว่ามันก็ไม่คุ้มนะเพราะอะไรเรื่องนี้เขามีการอะไรตรวจสอบหรือว่าเขาได้ลองมาแล้วนะเขาได้ทำแล้วก็ได้ลองทดสอบกันมาแล้วนะครับนะแล้วก็ดูผลว่ามันมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่เนี่ยนะครับอย่างที่ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยนะที่เขานำข้อมูลเอามาอภิปรายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่คุ้มอ่ะนะมันไม่คุ้มค่าเนี่ยนั่นก็คือความอะไรข้อมูลที่มันเป็นก็เป็นเชิงประจักษ์แล้วนะครับแล้วก็ผลเอาผลการโหวตกันแล้วกันก็แสดงว่าสสในสภาส่วนใหญ่เขาก็ยอมรับข้อมูลไม่ใช่เหรอใช่ไหมแต่เขาบอกว่าไม่อยากจะไปแก้ไขก็ประมาณเดี๋ยวมันจะมองภาพรวมคุณวิสุทธิ์บอกมองภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าไม่ได้บอกว่าฝ่ายมันเลวร้ายขนาดนั้นก็มองภาพรวมก็มันก็เถียงไม่ออกไม่ใช่เหรอกระโถยอาจารย์อาจารย์ตกลงฝ่ายมันยังไงมันยังไงกันแน่ฝ่ายเอาอย่างที่หนึ่งก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่ากรรมธิการเสียงข้างมากที่เขาตัดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ผมชื่นชมนะครับเพราะแสดงว่าเขาเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่ที่ทิ้งขยะเว้ยคือนึกจะจัดอะไรลงไปก็เอาให้อบต.ให้เทศบาลอะไรมาปักมงปักหมุดสำรงสำรวจภายในไม่กี่วันตามที่คุณสุรเชษฐ์เขาพูดเนี่ยไอลักษณะการจัดการเขาเรียกว่าการปั้นโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกับมององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งชาวบ้านเขาเลือกนะคือคุณจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขาคุณก็ต้องเคารพชาวบ้านเนาะเพราะนายกต่างๆเนี่ยเขามาตามกติกาเมื่อมาตามกติกาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยคุณจะไปนึกอยากจะโยนอะไรล่ะเรื่องที่มันมีปัญหานะครับผมใช้คำว่าขยะแล้วกันเพราะเรื่องอย่างนี้มันมีปัญหาแน่ๆนะครับนึกอยากจะโยนอะไรก็โยนไปนะครับแล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่านายกที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเขาต้องมากลายเป็นผู้รับภาระตรงนี้ซึ่งอันนี้ผมมองว่าไม่แฟร์ผมถึงเห็นด้วยกับว่ากรรมธิการเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเขาตัดสินใจถูกแล้วนะครับประเด็นที่สองเนี่ยเอาข้อกฎหมายมาให้ดูบ้างนะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับในการจัดสรรงบอะไรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยกรุณาไปดูกฎหมายใหม่ๆบ้างครับเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปี2561ครับเขาออกมาบังคับใช้นะครับลองไปอ่านมาตรา6วงเล็บวรรค2ดูนะครับขออนุญาตไปเลยนะครับมาตรา6วรรค2เนี่ยนะครับเขาเขียนชัดเจนว่าเพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช่ทางน้ำชลประทานที่ไม่ใช่น้ำบาดาลนายรัฐมนตรีนะครับอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำสาธารณะแห่งใดก็ได้ครับคำถามคือว่าวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไอ้จุดที่ไปสร้างฝายกัน 3,000 แห่งเนี่ยนายรัฐมนตรีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วหรือยังว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ำผมเชื่อว่าไม่มีถ้าใครมีบอกด้วยผมมั่นใจว่าไม่มีเพราะเมื่อวันที่1มีนาคม2567นะครับผมเพิ่งนะครับได้รับอนุมัตินะครับจากคณะกรรมการกระจายอำนาจนะครับที่ท่านรองนายกสมศักดิ์เป็นประธานเนี่ยนะครับให้มีการตั้งงบประมาณอุดหนุนให้อบต.ไปสำรวจว่าแหล่งน้ำแบบนี้เนี่ยในแต่ละอบต.เนี่ยมีกี่แห่งนะครับโดยเริ่มต้นตั้งปีงบประมาณนะครับในการที่จะขอรับจัดสรรเงินมาสำรวจก่อนเนี่ย86970นะครับนั่นแปลว่าอยู่ดีๆเนี่ยนะครับฝาย 3,000 แห่งอะไรที่มาเซตอัพกันเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเงินไปลงที่ท้องถิ่นเนี่ยนะครับประเด็นที่1คือมันยังไม่มีการสำรวจแน่ๆนะครับ2มันยังไม่มีการรับรองตามกฎหมายทรัพยากรน้ำแน่ๆกฎหมายรองฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันไม่ใช่เมื่อมันยังไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเนี่ยอันนี้มันเป็นอันตรายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมันเป็นอันตรายนะครับเพราะผมเรียนก่อนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณนะครับอันนี้ต้องบอกกันก่อนครับ
แน่นอนว่ามีกองทุนอะไรอยู่ในหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนว่าท่านอาจจะเป็นประธานกรรมการอะไรอันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่หน่วยรับงบประมาณพวกนี้เนี่ยนะครับคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ได้ดูแต่กฎหมายจัดตั้งครับไม่ใช่ว่าเออเฮ้ยอำนาจหน้าที่และอำนาจของอบต.ก็ไปดูพ.ร.บ.อบต.นะครับอบจ.เป็นยังไงก็ไปดูอันนั้นดูก่อนอันที่1ครับอันที่2นะครับกฎหมายใหม่ๆเนี่ยนะครับอย่างกฎหมายทรัพยากรน้ำเพิ่งออกมาเมื่อปี61ท่านก็กรุณาแหมต้องใช้คำนี้เลยนะแหกเนตรไปอ่านกันบ้างครับนะครับคือที่ผมพูดเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าใครควรจะลาออกนะแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยบอกไม่ทราบเนี่ยอันนี้ตลกเพราะอะไรฮะเพราะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งเป็นคนดูแลกฎหมายฉบับนี้ก็ท่านรองนายกสมศักดิ์ก็พรรคเพื่อไทยนะครับคนดูเรื่องงบน้ำก็รองนายกภูมิธรรมเวชยชัยก็พรรคเพื่อไทยนะครับผมถึงบอกว่าสสพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าไม่เคยอ่านกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผมว่าท่านอย่าไปคิดสู้พวกแถว3สีส้มเลยนะครับเพราะอันนี้เนี่ยครับมันไม่ใช่กฎหมายลึกลับนะครับมันประกาศอย่างเปิดเผยในราชกิจจานุเบกษานะครับคีย์ไปใน Google เนี่ยกดโทรศัพท์ดูก็อ่านเหมือนผมนะครับผมถึงได้เอามาให้ดูไงนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยอันนี้ผมเพิ่มเติมประเด็นให้คุณสุรเชษฐ์นะเพราะอะไรครับเพราะคุณสุรเชษฐ์น่ะพูด4เรื่องผมแถมข้อที่5ให้นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่ผมต้องเอามาบอกมาเล่ากันตรงนี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่ากรรมาธิการที่เขาเห็นด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องถูกตัดเนี่ยนะครับเขาทำถูกแล้วนะครับตั้งแต่หลักคิดว่าเฮ้ยนะครับกระบวนการต่างๆมันรวดเร็วแล้วอยู่ดีๆไปโยนโครงการโน่นนี่นั่นให้เนี่ยพูดตรงนะมันไม่ให้เกียรติกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคือคุณไม่ให้เกียรติผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่ากับคุณไม่ให้เกียรติพี่น้องประชาชนของคุณนั่นแหละอย่ามาอ้างเลยครับว่าเอ้ยผมมาเป็นผู้แทนมาจากคงจากเขตก็นายกอบต.ก็ชาวบ้านก็เลือกเหมือนกันนะครับเขาก็มาในที่เดียวกันกับคุณน่ะนะฮะคุณไม่ให้เกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณก็ไม่ให้เกียรติชาวบ้านเหมือนกันครับใช่ไหมครับประเด็นที่สองเนี่ยไปดูในข้อกฎหมายกันบ้างนะครับหรือถ้าท่านนายกเศรษฐาบอกเซ็นแล้วเนี่ยก็เอาออกมาให้ดูเพราะผมมั่นใจว่ายังไม่ได้เซ็นนะครับเพราะเพิ่งอนุมัติให้สำรวจเมื่อวันที่เพิ่งเห็นชอบให้ตั้งงบสำรวจวันที่1มีนานี่เองนะฮะแล้วผมเรียนนะครับว่าการสำรวจตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเนี่ยนะครับต้องให้ท่านนายกเซ็นประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับคำว่าแหล่งน้ำสาธารณะเนี่ยไปดูได้ในนิยามศัพท์เขามีหมายถึงหมดเลยครับห้วยหนองคลองบึงอะไรก็แล้วแต่คือตอนนี้หลักการในการจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยนะครับพุ่งตรงนะมันสเปะสปะมานานพระราชบัญญัติฉบับนี้เขาถึงออกมาจัดการในเรื่องนี้นะครับนอกจากมาจัดการในเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราก็มีปัญหาทั้งเกี่ยงกันเป็นเจ้าภาพแย่งกันเป็นเจ้าภาพเพราะนั้นมาตรา6วรรค2เขาถึงต้องเขียนให้ชัดไงใช่ไหมครับโอเคทางน้ำชลประทานอันนี้ชัดเจนกรมชลประทานก็ดูแลไปแหล่งน้ำบาดาลก็กรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ดูแลไปอันนี้ชัดเจนในทางกฎหมายแต่แหล่งน้ำอื่นที่มันเขาเรียกว่าคุ้มเครืออยู่เนี่ยเขาก็ถึงบอกว่าเฮ้ยต้องให้ท่านนายกเนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนว่าตกลงเนี่ยนะครับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานไหนนะครับอาจจะกรมก็ได้หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับใครมีหน้าที่และอำนาจในการดูแลรักษาแหล่งน้ำพวกนี้เขาถึงบอกท่านนายกจะต้องประกาศในราชกิจจาก่อนผมมั่นใจว่าท่านนายกยังไม่ประกาศแต่ที่ผมรู้สึกว่าต้องหัวเราะดังๆเลยคือว่าเฮ้ยสสพรรคเพื่อไทยไม่รู้เรื่องนี้เว้ยมันโคตรตลกไงนะฮะเพราะกฎหมายนี้มันเป็นกฎหมายซึ่งหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยดูแลหมดเลยไม่เกี่ยวกับคนอื่นจากประสบการณ์พี่วิระไอ้ฝายซีเมนต์เนี่ยมันส่อเรื่องนอกนายทุจริตอะไรไหมเพราะดูพรรคเพื่อไทยเขาดูโกรธเหมือนกับว่าไปกล่าวหาเขาว่าโอ้อนุมัติงบที่ไม่มีประโยชน์หรือว่าส่อว่ามันจะไปทางไม่ชอบอะไรประมาณนั้นคนในสังคมก็รู้สึกพอเห็นคนวิโรจน์เต้นแล้วมาบอกว่าผมไม่ได้เต้นผมดิ้นมีคนดิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันดูคนเขาเข้าใจอย่างนั้นมีโครงการอะไรมันไม่ทุจริตต่อพระเศร้าเลยมีโครงการอะไรไม่ทุจริตบ้างไงถนนเนี่ยทุจริตไหมมันสร้างถนนกันไม่ต้องเอาทางหลวงแผ่นดินหรอกนะของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะหรือว่าถนนของเทศบาลของอบต.อบจ.ครับมีทุจริตไหมเดี๋ยวก็พูดกันตรงๆไม่ต้องมาอ้อมค้อมครับได้โครงการแบบนี้ที่เขา
ที่เขาอาจจะเห็นว่าเอ๊ะถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะมีนอกมีนายไหมเขาไม่มีสิทธิ์คิดไม่มีสิทธิ์เชื่อเลยคนที่เขา อะไรอะสงสัยอะนะก็เพราะมันที่มันผ่านมามันก็มีไม่ใช่เหรอแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยไอ้เรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่วันหนึ่งกฎหมายมันก็ยังไม่ได้รองรับเลยแล้วคุณจะไปโยนให้พวกนั้นเขาติดคุกกันเหรอไปทำไปเนี่ยนายกเนี่ยนายกอบต.นายกเทศบาลมันไม่รู้ตัวนะเกิดความผิดพลาดเสียหายมาเขารับผิดชอบนะไอคนที่โยนโครงการมันรับผิดชอบไหมล่ะไปติดคุกแทนเขาไหมเออครับเพราะว่าเขาเป็นคนดูแลนะงบมันต้องไปลงที่เขาเขาต้องเป็นคนดูแลต้องใช้อ่ะไม่ใช่เห็นว่าเออเงินมาแล้วก็น้ำลายไหลอย่างเดียวเนี่ยมันจะติดคุกเอานะมันมันมีเงื่อนไขมันมีหลักปฏิบัติอยู่คือพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยผมคิดว่าคือหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยอ่านไงครับใช่ไหมครับแต่ก็ไม่เคยฮะคือที่ผมพูดเนี่ยผมพูดตรงนะว่าคือถ้าท่านจะทำอะไรกันเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายบริหารนะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับถ้าประชาชนเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เลือกท่านอันนี้มันเป็นระบบของเราแต่สิ่งที่ผมก็ต้องวอร์นิ่งกันก่อนนะครับว่าการที่จะคิดจะไปโยนอะไรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยกรุณาดูให้รอบคอบนะครับเพราะว่าวันนี้มันมีกฎหมายใหม่ๆออกมานะครับที่มันจะต้องดูประกอบกับกฎหมายหน้าที่จัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเขามันไม่สามารถจะดูว่าเอออบต.มีหน้าที่อย่างนี้เพียงกฎหมายฉบับเดียวมันไม่ใช่ครับนะครับกฎหมายทรัพยากรน้ำเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดนะครับว่าแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยนะครับมันจะต้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศเขายกเว้นแค่2อันเอง1ทางน้ำชลประทาน2เรื่องน้ำบาดาลส่วนแหล่งน้ำอื่นเนี่ยนะครับต้องท่านนายกประกาศนะครับเอาแหละมาย่อลงมาถึงตรงท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยท่านนายกยังไม่ได้มีประกาศเลยแล้วนี่อยู่ดีๆ 3,000 แห่งบอกอะไรสำรวจกันมาแล้วอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยคำถามคือว่า 3,000 แห่งนั้นเนี่ยนะครับนายกประกาศหรือยังจะไปทำได้ยังไงทำไม่ได้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งนะถ้าเกิดว่าทางพรรคเพื่อไทยที่ติดใจในเรื่องนี้ท่านเอาประกาศที่ท่านนายกเซ็นเนี่ยว่าแหล่งน้ำเนี่ยนะครับ 3,000 กว่าแห่งอะไรสารพัดจุดเนี่ย 3,000 กว่าจุดเนี่ยเอามาโชว์หน่อยได้ไหมว่าลงราชกิจจานุเบกษาแล้วท่านนายกลงแล้วนะครับแล้วก็มีชื่ออะไรบ้างอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเอกสารปกติไงก็เอามาโชว์ถ้าเอามาโชว์อย่างนี้นะครับผู้บริหารท้องถิ่นที่เขาเป็นหน่วยรับงบประมาณเนี่ยพุ่งตรงนะเขาก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยเขามีหน้าที่และอำนาจทำได้เว้ยส่วนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับอ้าวถ้าใครเอาไปบิดเบือนอ้าวก็ไปว่ากันแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องให้เกียรติเขาหน่อยเพราะเขามาจากการเลือกตั้งเหมือนพวกท่านนั่นแหละครับนะครับผมถึงได้บอกไงว่าอย่าไปเคลมว่าเฮ้ยเฉพาะส.ส.ในพื้นที่เท่านั้นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนายกท้องถิ่นเขาก็มาจากการเลือกตั้งแบบเดียวกับท่านครับนะครับเห็นหัวเขาบ้างนะครับเข้าใจเขาหน่อยว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับหน่วยตรวจสอบมาอ้าวสมมติอ้าวอย่างพี่วีระเนี่ยสมมติไปร้องปปช.หรือไปร้องสตง.สตง.อย่างแรกพอเขาลงไปตรวจนะเขาจะถามก่อนเลยว่าท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจไหมแล้วเขาไปกลางกฎหมายทรัพยากรน้ำดูเขาบอกอ้าวคุณมีหน้าที่และอำนาจได้อย่างไรในเมื่อนายกยังไม่ได้ประกาศเขาสวยอีกแค่นี้ก็ท่านนายกอบต.ท่านนายกเทศมนตรีตรงนั้นก็เหนื่อยแล้วเห็นใจเขาหน่อยเถอะนะครับขอบคุณเดี๋ยวผมเพิ่มนิดนึงตรงนี้สำคัญครับนะเราต้องไปดูว่านะครับข้อเท็จจริงแล้วก็เหตุผลนะครับที่ฝ่ายค้านเนี่ยนะเขาตัดงบตัวนี้มันมีเหตุผลไหมอย่าไปมองแค่ว่าเอ้ยพวกนี้นะแล้วไปด่าเขาว่าเนี่ยเขาขัดขวางความเจริญหรือเขาไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้รับอะไรอ่ะอะไรมีน้ำใช้มีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณอย่าไปมองเขาอย่างนั้นนะแล้วคุณจะมามองว่าเฮ้ยโครงการเนี่ยดีมีประโยชน์ไอ้ไรไอ้ตอนที่มันขึ้นโครงการมันดีทั้งนั้นนะครับผมบอกให้เลยแต่เวลาปฏิบัติมันคนอีกเรื่องนึงมันคนละเรื่องเลยนะไอ้คนที่อยากจะผลักดันโครงการมันจะบอกแต่ส่วนดีมันไม่บอกส่วนไม่ดีหรอกครับแต่คนที่เขาทำหน้าที่ในการที่ก็เป็นฝ่ายค้านแล้วเขาต้องดูแลเรื่องการใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขานะไม่ใช่ว่าเขาจะไปขัดขวางความเจริญหรือว่าเขาจะไม่อยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะอย่าไปมองเขาอย่างนั้นนะและอย่าไปกล่าวหาเขาอย่างนั้น คุณไปฟังเหตุผลเขาดีๆคุณดูข้อที่จริงที่เขานำเสนอดีๆสินะว่าอะไรเนี่ยที่มันเป็นประโยชน์ที่แท้จริงแล้วที่เขาท้วงติงเนี่ยมันถูกต้องไหมครับนะแล้ว
สิ่งที่เขาท้วงติงเนี่ยถ้ามันถูกต้องดีแล้วเนี่ยก็ทำตามเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยประเทศชาติเสียหายตรงไหนอ่ะแต่ถ้าเผื่อ เขาท้วงติงแล้วท้วงติงเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเนี่ยประชาชนไม่ได้ประโยชน์รัฐไม่ได้ประโยชน์เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรทำนะครับนี่ผมอยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับใช้การอะไรอ่ะวิจารณญาณนะครับพิจารณาดูด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่ไปฟังว่าเป็นพรรคโน้นพรรคนี้ผมว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเป็นพรรคโน้นพรรคนี้หรอกเราเอาความจริงแล้วกันว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อชาติและประชาชนผมว่าอันนั้นน่ะถูกต้องครับโอเคครับวันนี้เวลาพอสมควรแล้วก็ครับขอบคุณทั้ง2ท่านมากผมว่าได้ความรู้แล้วก็ได้ความหวังเพราะพี่วีระจะตาม60 วันกระบวนการตรวจสอบบิ๊กตำรวจ2นายถ้าไม่คืบหน้าหรือว่าปาหีเจอแน่ครั้งนี้ผมไม่ยอมมั้ยล่ะนะถ้าเล่นอย่างนี้นี่มันจะมองผมว่าผมนี่เป็นเหมือนไม่ใช่คนแหละนะนะก็เป็นคนด้วยกันคนด้วยกันมันไม่ควรจะมาดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันอย่างนี้นะว่าใช่ว่าคุณจะทำอะไรก็ได้นะไม่เห็นหัวประชาชนเนี่ยนะอย่างนี้ผมว่ามันอยู่กันลำบากแล้วครับในฐานะสื่อผมก็จะขอตามด้วยครับติดตามกับพี่เวลาด้วยแต่ผมเรียนคุณอ๊อฟไปก่อนนะครับนายใหญ่เขาใหญ่จริงๆนะครับเพราะผมทราบครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณทั้งสองท่านช่วงท้ายๆมีโปรโมทนิดหน่อยเดอะสแตนดาร์ดเรามีเพจน้องใหม่ครับเดอะสแตนดาร์ดสปอร์ตภายใต้นิยามแวร์สปอร์ตมิสสไตล์กีฬาไลฟ์สไตล์ที่ไปพร้อมกันได้แล้วก็ที่สำคัญคือกีฬาเนี่ยนอกจากสุขภาพแล้วคือสร้างแรงบันดาลใจก็ติดตามได้ครับฝากติดตามด้วยเดอะสแตนดาร์ดสปอร์ตออกแบบมาให้เหมาะกับการรับชมในโทรศัพท์มือถือนะครับทาง IG ทาง Facebookแล้วก็ช่วงนี้มีคลิปสั้นออกมาเป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบันดาลใจของนักกีฬาโค้ชที่มีความสามารถต่างๆก็ฝากเพจน้องใหม่ของ The Standard The Standard Sport นะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ